안녕하세요. 안녕. 키친. สวัสดีค่ะ. พบกับรายการ 안녕 키친 EP 2. นะคะ. EP 2 นี้เราก็จะมาทำขนมหวาน. เป็นของหวานบ้างแหละ. เมนูวันนี้ คืออะไรดีครับ? ลูกครึ่งค่ะ. โรตีกับ ขอโอเคไปดูวัตถุดิบกันครับว่าเมนูนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนการทำเนี่ยนะครับวัตถุดิบมาแล้วนะครับแต่มาถึงขั้นตอนการทำเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็ตอกไข่นะครับ ตอกไข่รอบนี้ไม่ได้ตอกใส่ถ้วยด้วยนะครับตอกใส่จานนะคะเรื่องหาภาชนะที่เป็นแบนๆลักษณะแบนเป็นจานแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะเอื้อไม่ค่อยดีนะครับต่อการทำขั้นตอนถัดไปของเรานะคะหลังจากที่ตอกไข่ลงไปในจานแล้วนะคะเราก็เจียวไข่ไปถึงคนๆใช่ให้มันเหมือนเป็นลักษณะไข่เจียว ให้เราถึงต้องใช้จานนะครับเพราะว่าขั้นตอนถัดไปอะค่ะเราจะต้องเอาขนมปังมาชุบลงสำนักงานก็จะตีไข่ไปเรื่อยๆเจ๊ลินอย่าเผลอไปเอาน้ำปลามาปรุงนะครับของหวานไม่ใช่เลยนะคะแล้วก็เตรียมขนมปังนะคะขนมปังหลังจากนั้นนะคะก็เอาขนมปังค่ะเป็นขนมปังแบบไหนก็ได้นะคะเป็นอาจจะเป็นแผ่นบางๆกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะ ชุบลงไปเลยค่ะนี่คือเหตุผลที่ต้องใช้จานค่ะแต่ใช้เวลาเราจะไม่สามารถวางขนมปังแบบเป็นแผ่นแบนๆอย่างนี้มันจะชุบแบบได้ไม่ทั่วเนาะไม่ได้ง่ายขนาดนี้ก็ให้ตัวขนมปังเนี่ยมันดูดไข่ซับไข่ไปนะคะแล้วก็พลิกทั้งสองด้านนี่อ๋อหลังจากนั้นระหว่างที่รอขนมปัง ดูดไข่เข้าไปด้านในนะคะเราก็มาจัดการตัวกระทะนี้เลยนะคะใช้ไฟอ่อนแล้วกันค่ะน้ำมันไฟอ่อนๆนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไหม้ได้นะคะน้ำมันเนี่ยก็ต้องใช้ค่อนข้างเยอะนะคะประมาณนี้แล้วก็เรารอน้ำมันให้ร้อนค่ะ อาจจะมีวิธีเช็คด้วยใช่ไหมครับว่าน้ำมันร้อนยังไงการที่จะดูน้ำมันว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะคะเราก็อาจจะสังเกตว่าตัวน้ำมันเนี่ยมันมีเส้นน้ำมันวิ่งหรือเปล่าถ้ามันดูไม่ได้เอาไข่หยอดแทนได้ไหมง่ายกว่านะคะ ถ้าลงไปแล้วไม่เกิดอะไรแบบนี้ก็แปลว่าอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ร้อน
แล้วมีฟองออกมาแล้วครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะแล้วก็เอาไข่ขนมปังที่ชุบไข่แล้วเนี่ยลงไปทอดได้เลยค่ะต้องระวังนิดนึงนะครับโอ้โหว้าวจะได้ยินเสียงช่วงนี้นะคะอาจจะเบาไฟลงมานิดนึงไม่อย่างนั้นนะคะไข่ที่อยู่ข้างนอกจะไหม้ก่อนที่ไข่ด้านในขนมปังจะสุกขนมปังมันไม่ได้สุกอยู่แล้วล่ะหมายถึงตัวไข่ที่ใช้ข้างในกันนะใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคเราอาจจะพลิกดูเป็นระยะระยะนะคะว่าด้านล่างมันเหลืองเลี่ยงอะไรก็คือได้แล้วค่อนข้างเหลืองเหลืองเหมือนกันนะครับโอ้หลังจากนี้นะคะเราก็จะให้ไฟเพิ่มไฟให้แรงขึ้นกว่าเดิมนะคะให้ร้อนกว่าเดิมเพราะว่าตัวขนมปังเราจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะก็เตรียมจานที่มีทิชชู่ไว้ซับน้ำมันรอไว้นะคะปึ๊บแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปิดเตาแต่นะคะซับน้ำมันออกหน่อยนะคะด้านบนเพื่อที่เราจะได้แต่งหน้าได้หลายๆแบบวัตถุดิบในการตกแต่งนะครับก็ตามชอบเลยแต่ว่าอาจารย์ชอบสตรอเบอรี่นะคะใส่สตรอเบอรี่ก็ได้ครับ ดีครับอร่อยดีใช่แล้วเดี๋ยวลากนมก่อนนะลากนมก่อนนะต้องแกะฝั่งนี้มันจะต้องอันนี้ไหมคะโอ้ยคราวนี้ก็มาถึงเวลาแห่งการตกแต่งนะครับอยากรับประทานอะไรก็จะแต่งได้ตามสะดวกหรืออาจจะเป็นแบบสไตล์ของคาวก็ได้ค่ะเป็นพริกเผาหมูหยองแบบนี้ก็ได้ค่ะมันกินเฟรชแบบป้าลมข้นหวานก็ตามชอบมาแล้วเนี่ยนะตรงนี้ก็อยากใส่อะไรก็ใส่ได้ของโรตีนะครับอันนี้จะโรยผงโรตีแล้วกันคุณครูเลยนะเรามาแต่งหน้าด้วยแยมกันนะคะอันนี้คือชื่อเมนูอะไรนะครับให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะเป็นครึ่งเมนูครึ่งระหว่างอะไรกับอะไรนะคะเฉลยไปแล้วตอนต้นนะคะแต่ว่าถ้าเรียนมีความคิดสร้างสรรค์นะผมว่าหนูว่ามันเหมือนอันนี้มากกว่าก็ได้เลยนะคะครับก็เราก็ไปเลือกเอาขนมอื่นๆมาตกแต่งเพิ่มได้ตามที่เราชอบได้เลยอาจจะเป็นเยลลี่หรือว่าไอศกรีมหวานสักเรื่องหนึ่งได้นะหรือไอศกรีมในคลิปของอาจารย์อัญชิสารนะครับได้เลยนะคะครับก็ง่ายๆนะคะสำหรับเมนูขนมหวานทานเล่นละกันนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนนะครับขอไปทานก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ